สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอประสิทธิ์ลั่นไม่เกินอาทิตย์ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุหมื่นแน่วันที่6มกราคม2565ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะมียอดผู้ติดเชื้อกว่า 10,000 คนและภายในสิ้นเดือนมกราคมจะมียอดผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ 20,000 คนโดยหมอประสิทธิ์เผยว่าขณะนี้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยคาดกันว่าภายใน 3-7 วันจะมียอดผู้ติดเชื้อกว่า 10,000 คนแต่อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขจะดูเยอะก็อย่าไปกังวลยอดตัวเลขให้ไปดูภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาการโอไมครอนเป็นอย่างไรหลังจากที่เรารู้จักมีข้อมูลหลายอย่างดังนี้1แพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วมากทั้งในต่างประเทศอเมริกาและยุโรปเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วยอดติดเชื้อหลักแสนหลักล้านดังนั้นในไทยจะเป็นหลักหมื่นก็ไม่น่าแปลกใจ2เมื่อติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงและเจอผู้ติดเชื้อในกลุ่มของคนอายุไม่มากและโอกาสที่จะมีอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาลน้อยลงประมาณ1ใน3 3เมื่ออาการไม่รุนแรงการจัดการบริหารก็ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดอาการมากไม่ต้องนอนโรงพยาบาลภายใน1สัปดาห์ภูมิต้านทานผู้ป่วยก็จะเริ่มกลับมา2สัปดาห์ภูมิก็จะยิ่งมากขึ้น4อาการของเชื้อโอไมครอนมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนจะมีอาการไม่มากส่วนใหญ่คืออาการไอจามซึ่งแพร่เชื้อได้มากขึ้นโอกาสลงปอดน้อยกว่าเชื้อเดลต้านอกจากนี้หมอประสิทธิ์ยังเผยต่อด้วยว่าภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อโอไมครอนจะเป็นการป้องกันในการป้องกันสายพันธุ์อื่นรวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าและเชื่อว่าอีกไม่นานสายพันธุ์เดลต้าก็แพ้โอไมครอนไปการที่ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงนั้นไม่อยากให้สังคมตื่นตระหนกแต่ก็ไม่อยากให้ผ่อนคลายมากเกินไปกาดอย่าตกและย้ำเสมอว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้คือเดลต้าและยังได้กล่าวอีกด้วยว่าการรักษายาฟาวิพิราเวียยังเป็นยาสำคัญในการรักษาผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช้ระบบรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation แต่ต้องมีการสังเกตอาการเป็นระยะดังนั้นระบบการรักษาจะต้องรองรับในส่วนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ